Hello，同学们好，สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาจีนทั่วไป2นะคะกับคุณครูวรดาอุเตนค่ะชื่อภาษาจีนอู่เวยหน้านะคะเด็กๆสามารถเรียกสั้นๆว่าเหล่าซือทีมนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเหล่าซือทีมก็จะมาสอนเนื้อหาในเรื่องของซิ่งค่ะซิ่งแปลว่าแซ่หรือว่านามสกุลนะคะเรามักจะใช้กับชาวจีนค่ะและ วันนี้นะคะหลอดซูทีมก็จะมาบอกว่าลักษณะของแซ่นั้นเป็นอย่างไรนะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูลักษณะชื่อและนามสกุลของชาวจีนกันนะคะข้อที่1ค่ะนามสกุลจะอยู่ด้านหน้าของชื่อนะคะข้อที่2ค่ะนามสกุลจะมีความสั้นแล้วก็มีความง่ายค่ะส่วนมากแล้วนามสกุลของคนจีนนะคะจะมีแค่1พยางค์ค่ะข้อที่3นะคะชื่อรวมนามสกุลแล้วนะคะส่วนมากจะมี3พยางค์ค่ะ2และ4พยางค์ก็มีนะคะแต่ว่าเรามักจะพบเห็นได้น้อยค่ะสี่ค่ะผู้หญิงแต่งงานจะไม่เปลี่ยนนามสกุลนะคะเขาจะให้ลูกใช้นามสกุลพ่อค่ะแต่ถ้ากรณีที่คุณพ่อเกิดการเสียชีวิตหรือคุณพ่อคุณแม่เกิดการหย่าร้างนะคะเขาก็จะให้ไปใช้นามสกุลแม่นะคะแต่จะไม่นิยมใช้นามสกุลตามคนอื่นหรือมีการตั้งนามสกุลใหม่ขึ้นมานะคะต่อมาค่ะข้อที่5เวลาที่คนจีนบอกชื่อแนะนำตัวเองนะคะเขาก็จะบอกเป็นคำค่ะเช่นหัวเจียวจางอี้ซินนะคะเขาก็จะบอกไปทีละตัวเลยนะคะว่าอี้ชื่ออี้สู้的อี้ซินชื่อซินว่าง的ซินค่ะเพราะว่าเสียงนั้นนะคะมีอักษรที่หลายตัวค่ะคนจีนก็เลยเลือกตัวที่มีความหมายดีๆมาตั้งชื่อนะคะแล้วก็เมื่อที่จะบอกให้คู่สนทนารู้ว่าชื่อของตนเองนั้นเขียนอย่างไรจึงต้องบอกที่มาของตัวนั้นด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาดูชื่อเล่นของคนจีนนะคะคนจีนจะใช้คำสุดท้ายของชื่อจีนเรียกซ้ำนะคะเช่นสมมติว่าเขาชื่อหลิวเหวินซีนะคะเราก็จะเรียกสั้นๆว่าซีซีหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่เรียกเรานะคะเขาก็จะเพิ่มคำว่าเสี่ยวนะคะกลายเป็นเสี่ยวซีนะคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติที่รู้สึกเอ็นดูเรานะคะเขาก็จะเพิ่มคำว่าค่ะเช่นซีค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแซ่หรือว่านามสกุลที่พบเห็นได้บ่อยนั้นมีนามสกุลอะไรบ้างค่ะ1เลยนะคะแซ่หวางค่ะหรือว่านามสกุลหวางค่ะ2ค่ะแซ่หลีหรือว่านามสกุลหลีค่ะต่อมาค่ะข้อที่3จางหรือว่าแซ่จางนามสกุลจางนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะแซ่หลิวหรือว่านามสกุลหลิวค่ะสุดท้ายค่ะแซ่เฉินหรือว่านามสกุลเฉินนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องซิ่งหรือว่านามสกุลของคนจีนนะคะเราซื้อทีหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเกิดความรู้แล้วก็ความสนุกสนานกับการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะจินเทียนหัวเหมือนเซียเคอเลยเซียเซียจายเจียนค่ะ